อ่ะนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวPolymer 3.0 นะครับแต่ว่าคงไม่ได้พูดแค่ตัว Polymer เพียงอย่างเดียวเรากำลังทำงานแบบที่เป็นไซเคิลแบบนี้หรือเปล่าคำถามผมคือเรากำลังทำงานที่เป็นไซเคิลแบบนี้หรือเปล่าแต่ก่อนครับเราเขียน JS เนาะเอาเริ่มแรกกับมี HTML ก่อนแล้วก็เริ่มมี JS ซึ่ง JS เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมันจะมีแบบนิดๆหน่อยๆเนาะมันก็ไม่ได้มีมันไม่สามารถทำได้จริงๆมันทำได้ครับแต่ว่ามันสามารถที่จะเขียนได้ยากนะครับในยุคต่อมาก็เลยมีเครื่องมือที่ทำให้สามารถเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมีตัวjQuery ขึ้นมานะครับ jQuery ทำให้เราสามารถเขียนเว็บได้ง่ายขึ้นอุ๊ยตอนนั้น jQuery มามันเป็นอะไรที่แบบหวือหวามากนะครับเฮ้ยเราทำแล้วเฮ้ยมันทำกันง่ายดีนะแต่ว่าเมื่อยุคเปลี่ยนไปนะครับยุคเปลี่ยนไปความต้องการของคนเราเนี่ยมันเริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมาครับก็มาเป็นยุคของ Angular บ้างอันนี้พูดถึง Frontend นะครับเป็นยุคของ Angular บ้างนะครับเริ่มมีการใส่ data binding เข้ามานะครับเริ่มมีการใส่ data binding เข้ามาทุกคนเห็นว่าโอ้มันหวือหมาหวือหวามากเลยเราเปลี่ยนแค่ property ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนแค่ property แล้วค่าที่อยู่ในจองอ่ะนะครับที่อยู่ในดอมมันถูกเปลี่ยนมันถูกเปลี่ยนไปนะครับนั่นคือยุคของ Angular นะครับทีนี้เมื่อเราพอมันเข้ายุค Angular มันเริ่มเป็นยุคที่เริ่มใช้ไฟล์เปลืองละเริ่มเยอะละแต่ว่าพอมาเข้าส่วนถัดมานะครับเราก็เริ่มเห็นเป็นยุคของตัว React นะครับ React เริ่มแบ่งไฟล์เป็นComponentนะครับเป็นคอมโพเนนต์ขึ้นมาแบ่งเป็นก้อนนะครับเป็นส่วนขึ้นมานะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นวันเปลี่ยน data binding นะครับไอ้3สิ่งที่เราพูดมาคือ jQuery Angular React แล้วก็มีอย่างอื่นอย่างเช่น Vue นะครับหรือเยอะแยะไปหมดเลยของที่มันมีเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่า JS ไม่มีเพราะว่า JS ไม่มีแล้วอนาคตก็คือเบราว์เซอร์ก็ต้องเริ่มมีการพัฒนาใช่ไหมครับ JavaScript เริ่มมีการพัฒนาเริ่มมีการทำเป็นคอมโพเนนต์ได้เพราะฉะนั้นมันก็เอาไอ้3ส่วนที่เป็นอิชชูเหล่านี้นะครับมาทำให้เป็น JS ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ JS ก็เริ่มพัฒนาสามารถทำคอมโพเนนต์ได้แล้วอนาคตต่อไปล่ะมันก็จะมีไลบรารีอื่นอีกไหมพอมีเสร็จกลับไป native เหมือนเดิมกลับไป JS เหมือนเดิมพอไปยุค JS ก็จะมียุคใหม่เหมือนเดิมความต้องการของคนเรามันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคำว่าเว็บคอมมานด์เนี่ยคุณเข้าใจกันมากแค่ไหนเข้าใจว่าแบ่งเป็นส่วนหรือเปล่าแบ่งในการทำงานเป็นคอมมานด์แล้วเอามาต่อกันหรือเปล่าใช่แล้วความเข้าใจของแต่ละคนที่เป็นเว็บคอมมานด์เนี่ยมันก็มีความเข้าใจที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ตอนนี้เว็บคอมโพเนนต์เนี่ยมันมีการกำหนดมาตรฐานมาตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวอร์ชัน1กว่าๆนะครับการกำหนดมาตรฐานของเว็บคอมโพเนนต์มีไว้เพื่ออะไรปกติเราเขียน React ใช่ไหมครับ Vue ใช่ไหมครับ Angular ใช่ไหมครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือสมมติว่าเราเขียนคอมโพเนนต์ไลบรารีที่ต่างกันสมมติในเอาคอมโพเนนต์ A ไปเขียนใน B เนี่ยเอาคอมโพเนนต์ B ไปเขียนแต่เขียนไม่เหมือนกันนะแต่คุณไม่สามารถเอาคอมโพเนนต์น่ะมาต่อกันได้ชัดเจนพอเราต่อปุ๊บปัญหาคืออะไรอ่ะโปรโตคอลมันไม่เหมือนกันถูกต้องป่ะโปรโตคอลมันไม่เหมือนกันมันไม่สามารถที่จะต่อกันได้เพราะไม่มีมาตรฐานจากโน้นทำนี้จากโน้นทำนี้ไม่สามารถต่อกันได้แน่นอนนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเซอร์มีการตกลงกันว่าเฮ้ยเราควรจะมีโปรโตคอลนึงเอาไว้สำหรับให้ไลบรารีที่เรามีความถนัดไม่เหมือนกันเนี่ยในการเขียนเนี่ยให้มันสามารถที่จะต่อกันได้แม้คุณจะเขียนไลบรารีอื่นเช่น Vue Angular แม้คุณจะเขียนไลบรารีอื่นมันก็สามารถที่จะต่อกันได้คุณนึกภาพสิว่าคนนี้ถนัดนี้คนนี้ถนัดนี้มันก็เขียนกันได้นะครับเห็นไหมครับอย่างที่ผมอันนี้ที่พูดไปก็คือถ้าเกิดว่า library A library C คอมมานด์ที่เขียนด้วย library A library B library C นะครับ
แตกต่างกันไม่มีโปรโตคอลแต่เราอยากให้เชื่อมกันมันก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเบราว์เซอร์ก็เลยมีฟีเจอร์หนึ่งครับที่ชื่อว่า custom element นะครับเบราว์เซอร์มีชื่อหนึ่งว่าที่ชื่อว่า custom element ซึ่งมีใครรู้จัก custom element บ้างครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ยกมือมีฝั่งนู้นมีฝั่งนี้ยังมีมีนะครับบางคนไม่รู้จัก custom element เนาะ custom element คืออะไรคืออ่ะต้องเรียกบอกว่ามี2อย่างนะครับมีต้องบอกว่ามี native element รู้จักป่ะรู้จักใช่ป่ะ native element มีอะไรบ้างมี form มี checkbox ใช่มั้ยมี checkbox แล้วมีอะไรอีกมี radio button ปุ่มอันนี้คือ native ที่เราเห็นได้ชัดเจนในเบราว์เซอร์ถูกต้องป่ะแต่ครับต้อง element เนี่ยนะครับ custom element เนี่ยมันเป็นชื่อที่8เห็นป่ะ paper input ไปเรียกในเบราว์เซอร์เจอป่ะมันก็ไม่เจอเนาะไปเรียกในเบราว์เซอร์ก็ไม่เจอแต่ว่าเราอยากได้ input แบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยนะครับแต่เราก็ไม่อยากเขียนโค้ดอะไรเราอยากจะ implement มาใช้นะครับแต่ต่างกับ native ไม่ค่อยมีอะไรเลยใช่มั้ย native มีแต่ form เปล่าๆ custom element ก็custom element ก็เรียกมานะครับแล้วก็ให้ใช้งานได้แต่ทีนี้เราจะเรียก custom element ยังไงล่ะนะครับมาดู custom element กันนะครับ custom element คือ element ที่คนอื่นเขาได้เขียนไว้แล้วคนอื่นเขาได้เขียนไว้แล้วเราแค่ทำการ import จากตัว html ก็คือ link rel import นะครับใครรู้จักท่านี้บ้างครับน่าจะรู้จักท่านี้ไหม browser ทำได้นะ browser ทำได้นะครับในการimport ไฟล์ html แล้วให้สามารถมันทำงานได้เลยนะครับจากนั้นแค่เรียก paper input ก็ใช้ได้เรียก paper input ใช้ได้เลยกำหนด attribute เหมือนกันมันจะเหมือนกับตัว native element เหมือนกันเด็ดเลยสามารถที่จะเช็ค event ได้การเกิด event เหมือนกับ native component เข้าไปควบคุมเมธอดเหมือนกับ native component นะครับเพราะฉะนั้นมีมาตรฐานนะครับมันก็สามารถใช้ได้เขียน on click เหมือนกับ native component angularฟังอีเวนต์ก็อ่อนเจ้าหนึ่งรีแอคฟังอีเวนต์ก็อ่อนเจ้าหนึ่งนะครับวูวิววิวก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันมีสองเจ้าคือวิวกับตัว Angular นะครับที่อีเวนต์ custom element มาใช้เพราะฉะนั้นเมื่อมันอีเวนต์มันก็สามารถใช้ custom event ได้เหมือนกันนะครับในการออนซึ่งเราจะผมถึงบอกว่าเขียนไลบรารีแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะนะครับส่วนต่อมาครับ custom event เนี่ยเวลาเราจะสร้างเนี่ยเราก็แค่ extend จากตัว html element มาใช้งานแค่นั้นเองนะครับซึ่งมันไม่มีอะไรเลยซึ่งถ้าเราไปเสิร์ชในเราเรียกว่าอะไรในเบราว์เซอร์เนาะเราไปหาในคอนโซลเราพิมพ์คำว่า html element ลงไปแล้ว enter เข้าไปในคอนโซลนะครับมันก็จะเห็นว่าเบราว์เซอร์เนี่ยมารองรับนะครับรองรับนะครับใครเคยเห็นนี้ไหมครับมีไหมมีใครรู้จักอีกเทนแบบนี้นะมีนะยังมีอยู่คนนึงนะนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับไลฟ์ไซเคิลนะครับของตัว HTML element เมื่อมันทำงานเนี่ยมันจะทำการฉีด inner HTML ใส่ที่ตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจากนั้นเราก็ประกาศ my element นะครับ my element เฉยๆเนี่ยอันนี้เป็นการประกาศว่าให้เบราว์เซอร์รับรู้ว่าตอนนี้มันมีอิเลเมนต์ใหม่มาแล้วนะเวลาเราเรียกแท็กออกมาเนี่ยมันก็จะขึ้นแท็กอย่างนี้ออกมาเลยเหมือนที่เราเปรียบเหมือนเราเรียกอินพุตนะครับพอเราเรียกอินพุตออกมาเนี่ยปุ๊บมันก็จะออกเป็นอินพุตถูกต้องไหมแต่ว่า my element ไม่มีนะครับ my element ไม่มีเราก็สร้างแค่ชุดโค้ดชุดเนี่ยครับสร้างแค่โค้ดชุดเนี่ยแล้วมันก็จะออกมานะครับเรียกมาแล้วมันก็ออกมาเปรียบเสมือนเป็น native element 1อันที่ฝังอยู่ในเบราว์เซอร์นะครับสามารถทำอะไรกับมันก็ได้เหมือน native element ทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นถ้า library A library B library C ที่แต่ละ element ของimplement ใช้นะครับมันก็จะสามารถเข้ากันได้ไม่ว่าจะเป็น library อะไรก็แล้วแต่ถ้า library นั้น
ใช้โปรโตคอลมาตรฐานของเว็บคอมโพเนนต์ที่ทางเบราว์เซอร์ได้ตกลงกันไว้มันก็สามารถใช้การได้นะครับเพราะฉะนั้นเว็บคอมโพเนนต์เนี่ยก็คือเว็บแพลตฟอร์ม API ที่ให้คุณสามารถสร้างอิเลเมนต์ใหม่ขึ้นมาเป็นของตัวเองนะครับสร้างอิเลเมนต์ใหม่ขึ้นมาเป็นของตัวเองแล้วเอาไปเรียกใช้งานได้นะครับผ่านแท็ก HTML นะครับจะไม่เหมือนกับเฟรมเวิร์กตัวอื่นนะครับเฟรมเวิร์กตัวอื่นเป็นการทำคอมโพเนนต์เพื่อแบ่งสัดส่วนโค้ดนะครับเราไม่สามารถที่จะเรียกคอมโพเนนต์จากภายนอกได้เอาเพราะว่าเวลาเห็นสังเกตเวลาเราเรียกใช่ไหมครับเราจะใส่แท็กเราจะใส่แท็กแต่ใส่แท็กก็ต้องใส่แท็กในไลบรารีของตัวของตัวที่เฟรมเวิร์กที่เราใช้นะครับแต่อันนี้ก็คือเบราว์เซอร์ไหนก็เรียกแท็กเนี้ยแล้วพอเรียกปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับต่อมาครับจริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะมันก็คือเบราว์เซอร์เนาะมันคือ native เราก็จะเขียนพวกเนี้ยแบบเป็นพื้นฐานของมันซึ่งปรากฏว่ามันเยอะมากมันเยอะมากมันเยอะแบบจนที่มันไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยแหละถามว่าจะพูดใหม่นะพูดผิดนะครับมันเยอะมากทำให้เราทำงานได้จริงช้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับโพลิเมอร์นะครับเป็นตัวที่ช่วยสร้างเว็บคอมเมนต์ชนิดเป็นตัวที่ช่วยสร้างเว็บคอมเมนต์เจ้าหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของทีมงาน Google Chrome ในการสร้างโพลิเมอร์ถูกใช้ที่ไหนบ้าง 1. YouTube ทุกคนเล่น YouTube ใช่ไหมครับทุกคนเคยดู YouTube ใช่ไหมเป็นคอมโพเนนต์เป็นใช้โพลิเมอร์ทำด้านสร้างคอมโพเนนต์ใน YouTube คุณลองคลิกขวา Inspect Element ดูนะครับจะมี Element ที่แปลกๆโผล่ออกมาที่เราไม่เคยเห็นเลยซึ่งเขา import มาใช้งานมันก็เลยสามารถที่จะใช้งานได้โพลิเมอร์เนี่ยมาปลดปล่อยพลังของเว็บคอมโพเนนต์เพื่อทำให้เว็บคอมโพเนนต์สามารถทำงานและใช้งานง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเขียนซอสโค้ดที่เยอะอย่างที่ผมแสดงให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียกได้ว่ามันเปรียบเสมือน jQuery ของเว็บคอมโพเนนต์เลยแหละนะครับ Polymer กับเว็บคอมโพเนนต์อ่ะมันจะมาคู่กันเสมอนะครับมันจะทำตามมาตรฐานเว็บคอมโพเนนต์ด้วยกันเสมอนะครับตั้งแต่ Polymer 1.0 นะครับมันสามารถที่จะใช้ท่าที่จะเรียก import polymer.html ได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ไลบรารีช่วยแต่ก่อนเบราว์เซอร์ไม่สามารถทำงานได้แต่ก่อนเบราว์เซอร์ไม่สามารถที่จะใช้ตัว polymer import เป็น html ไม่สามารถใช้งานได้แต่ต้อง import polyfill เข้ามาใช้งานนะครับมีการประกาศชื่อของ element นะครับมีการประกาศชื่อของ element นะครับอันนี้คือส่วนของ template นะครับอันนี้คือส่วนของ template จากนั้นอันนี้คือไฟล์ myelement.html นะครับที่เรากำลังสร้างนี่คือไฟล์ myelement.html มันก็มีแค่บล็อก hello อันเดียวแหละครับบล็อก hello โง่ๆเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ประกาศมันนะครับว่าเป็น custom element โดยใช้ polymer 1.0 เนี่ยนะครับจากนั้นทำไงนะครับแต่ก่อนที่บอกว่าเบราว์เซอร์เนี่ยยังไม่ซัพพอร์ตเว็บคอมโพเนนต์นะครับก็เลยต้องมีการ import สคริปต์1ตัวเพื่อให้เบราว์เซอร์สามารถทำงานเว็บคอมโพเนนต์ได้นะครับจากนั้นก็เรียกไฟล์ myelement ที่เราเพิ่งสร้างมาเมื่อสักครู่เนี่ยพอเรียกเสร็จปุ๊บใช่มั้ยครับเราจะเรียกแท็กเนี่ยที่หน้าไหนก็ได้แท็กนี้ที่หน้าไหนก็ได้เลยถ้ามันถูกเรียกไว้ก่อนแล้วนะครับจะเรียกแท็กเนี่ยที่ไหนก็ได้ใช้งานได้เลยมันก็จะออกมาให้โลกเงี้ยนะครับถ้าเราลองทำท่านนี้ดูก็จะได้นะครับต่อมานะครับโพลิเมอร์ 2.0 ครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเวลาโพลิเมอร์ทำงานอ่ะมันจะทำงานไปพร้อมกับเบราว์เซอร์ที่รองรับนะครับมันจะไม่มีการใช้ ES6 โมดูลในการES โมดูลในงานสร้างนะครับแล้วเพื่อมาบิ้วผ่านเว็บแพ็คหรือจะบิ้วผ่านโลอัพอะไรแบบอะไรพวกนั้นนะครับทางโพลิเมอร์เขาจะไม่ทำเขาจะทำให้พร้อมกับเบราว์เซอร์รองรับตลอดเวลานะครับเริ่มมีการเขียนคัดขึ้นมาซึ่งแต่ก่อนไม่มีนะครับแต่ก่อนเป็นฟังก์ชันธรรมดาใส่ออบเจกต์ธรรมดาไปง่ายๆแต่ตอนนี้เริ่มมีการเขียนคัดแล้วครับเริ่มมีการเขียนคัดแล้วก็มีการกำหนด myelement นะครับประกาศนะครับ custom element.define นะครับเป็นการประกาศว่า element เนี้ยให้เบราว์เซอร์รับรู้ว่ามันสามารถใช้งานได้แล้วนะ element นี้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกนะครับเราก็จะเรียกนะครับ
myelement.html นะครับแล้วก็เรียกใช้ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้ import ก่อนนะมันก็มีการไลฟ์ซิเคิลในการวางตัวชอตโค้ดมันอยู่นะครับต่อมา Polymer 3ล่ะนะครับเป็นยังไงนะครับตัว Polymer 3เนี่ยเริ่มจะไม่มีการใช้ Polyfill คือตรงไหนกลับไปนะครับ Polyfill คือตรงนี้ครับที่ทำให้เบราว์เซอร์สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้คือ Polyfill แต่ว่ามันจะเริ่มมีการไม่ใช้แล้วนอกจากว่าเบราว์เซอร์เป็น Native เรียบร้อยเบราว์เซอร์เป็น Native เรียบร้อยนะครับตรงนี้มันก็เลยคือ No Polyfill นะครับแต่ก็ยังมีเบราว์เซอร์เก่าๆที่เราจะต้องใช้นะครับแต่เบราว์เซอร์ใหม่ๆไม่มีแล้วนะครับ3สำคัญเลย1มีเบราว์เซอร์ที่สำคัญก็มีเว็บไอ้ Google Chrome นะครับ Google Chrome สำคัญแน่นอนนะครับเพราะเป็นของ Google นะครับแล้วก็มี Safari นะครับรองรับนะครับแล้วก็ Firefox ยังเหลืออีก2เรื่องกำลังพัฒนานะครับอยู่นะครับเบราว์เซอร์ to npm นะครับแต่ก่อนไอ้ browser to npm แต่ก่อนเป็น browser ใช่ไหมย้ายมาเป็น npm เพื่อให้สามารถใช้งาน JavaScript ได้นะได้ง่ายๆนะครับแล้วก็อันดับ3คือ html import to js module อย่างที่ผมเห็นคืออย่างที่ผมโชว์ให้ดูก็คือมี html import เนาะตรงนี้เรียกว่า html import นะครับจะเปลี่ยนเป็นการ import แบบ JS module นะครับแทนตรงนี้น่าจะข้ามไปJS module เนี่ยบางคนอาจจะเวลาเขียนเขาเรียกเขียนโปรแกรมบางคนอาจจะเขียนผ่านตัว webpack หรือเขียนผ่านตัว lookup นะครับหรือจะเขียนผ่านอะไรก็แล้วแต่แล้วมีการ build อ่ะบางคนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยJS module เนี่ยมันสามารถเรียกใช้ที่เบราว์เซอร์ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องทำการบิวอีกต่อไปละนะครับเพราะว่าทุกเบราว์เซอร์นะครับรองรับหมดนะครับแต่มีเวลาไปนี้นะครับอย่างนะครับก็คือสามารถใช้ script type module สามารถใช้ท่านี้ได้ด้วยนะครับท่านี้คือการ import ไฟล์ JavaScript แบบรูปแบบใหม่ที่เบราว์เซอร์รองรับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือบิวในการช่วยอีกต่อไปในเมื่อPolymerไม่ได้ใช้ HTML import เป็น JS หลักถ้าใครอยากจะใช้เครื่องมือที่เห็นอยู่ TypeScript นะครับ Webpack นะครับ Lookup นะครับพวกนี้นะครับถ้าจะใช้ก็ใช้เนาะแต่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้นะทำง่ายๆแต่ว่าตัว Polymer CLI เองมีเครื่องมือที่ไว้ใช้ในการสร้างนะครับใช้ในการช่วยสร้างเว็บคอมโพเนนต์นะครับมีเครื่องมือใช้ในการช่วยสร้างเป็นแผงก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทำตัวนี้ก็ได้ต่อมาครับPolymer 3.0 เป็นยังไงเห็นไหมครับเราเริ่มเบราว์เซอร์เริ่มทำท่านี้ได้ละเบราว์เซอร์เริ่มทำท่า import ได้ละ import แบบโดยไม่ต้องผ่านอะไรเลยอะเบราว์เซอร์อ่านได้เลยอะครับประกาศท่าเหมือนเดิมนะครับ extend polymer element มาใช้นะครับแล้วก็มี template นะครับแล้วก็มี html นะครับอยู่อันนี้ก็ html เหมือนที่เราเขียนธรรมดานี่แหละจะมี let มีอะไรธรรมดาซึ่งเราก็ประกาศการ define เหมือนเดิมการ define แบบนี้เป็นมาตรฐานของ documentation หนึ่งเนาะสังเกตว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่จะมี HTML เพิ่มขึ้นมานะครับเปลี่ยนจากเทมเพลตนิดหน่อยนะครับลบเทมเพลตเราตัดแท็ก HTML ทิ้งออกทั้งหมดเลยเวลา import นะครับไปใช้ก็คือ type module นะครับ src my element แล้วเรียกได้เลยแต่ต้องประกาศ type module นะครับไม่งั้นจะไม่สามารถใช้ท่านี้ได้นะครับอย่างที่บอก Polymer ก็เท่ากับ jQuery Web Component นั่นเองนะต่อมาอนาคตล่ะ p o l
Polymer ไม่ได้หยุดแต่แค่เวอร์ชั่น 3.0 นะครับมีเวอร์ชั่นใหม่นะครับซึ่งตัดการทำงานแต่ก่อน Polymer ทำงานด้าน two way one way two way data bidding นะครับตอนนี้เริ่มมี leap element เข้ามา Polymer เริ่มพัฒนา next gen ของตัวเว็บคอมแนนนะครับตัวช่วยสร้างเว็บคอมแนนเองชื่อว่า leap นะครับ leap element leap element เป็นยังไงดูง่ายๆครับอันนี้ Polymer 3.0 ครับ 3.0 อันนี้คือเรื่อง template data bidding อันนี้คือเรื่องproperty และ attribute นะครับที่เรากำหนด property ได้แล้วกำหนด data bidding ได้เหมือนก็เหมือน library อื่นทั่วไปนะครับแต่ lib อันนี้เขียนผิดนะครับ lib element นะครับอันนี้ต้องเป็น lib element นะครับประกอบด้วย lib html เป็นตัว javascript literal นะครับเป็นตัวประมวลผล javascript ที่เป็นสตริงนะครับไอ้เป็นตัวประมวลผลเป็นตัวประมวลผล tag html ที่เป็นสตริงให้ออกมาอยู่ในรูปแบบรวมนะครับแล้วจากนั้นก็ดัม property attribute เนี่ยแค่ส่วนเนี่ยครับมาใช้งานซึ่งจะมีลักษณะไฟล์ที่เบามากนะครับในหน้าบัตรไฟล์ที่เบามากจะมีอย่างที่เห็นครับจะมี lib html เนี่ยประมาณแค่3K นะครับแล้วก็มีส่วนเรื่องของ property แค่2Kซึ่งมันเบามากมันมีแค่5นะครับมันเหมือนมันไม่มีอะไรเลยเนาะมันเหมือนมันไม่มีอะไรเลยแหละเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานจริงๆสำหรับคนที่อยากสร้างเว็บคอมนั้นหรืออยากสร้างเว็บที่ต้องการที่จะสามารถสเกลได้ด้วยตัวเองโดยที่แบบว่าเอ้ยไม่รู้ว่าฉันเอาไลบรารีใครมาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยอันนี้หน้านี้น่าจะเห็นไปเมื่อเช้าแล้วนะครับที่คุณปัญเจนะครับเปิดให้ดูนะครับก็คือ element เนี่ยไม่มีอะไรมากแค่ import scope polymer slash element นะครับตอนนี้มันมีท่า scope ขึ้นมาแล้วท่า scope ใน npm ปกติเรา install เนี่ยมันเป็นการ install แล้วเราเรียกแล้วจะไม่มีตัว s ตัว app ออกมาเนาะตอนนี้มี scope ละให้นึกภาพครับเวลาเราลงหน่วยโมดูลนะครับเราจะลงยาวเลยใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราใช้ไลบรารีของเจ้าเนี่ยสมมติครบเจ้าเนี่ยเขามี5ไลบรารีอ่ะเขาก็จะมี5โฟลเดอร์ในหน่วยโมดูลถูกต้องไหมครับตอนนี้มีภาพสโคปมีท่าสโคปขึ้นมาสโคปคือการจัดสรรปันส่วนให้มีโฟลเดอร์เข้ามานะครับก็คือสมมติว่าถ้าสมมติโพลิเมอร์เนี่ยมีไลบรารีอยู่5อันนะครับไลบรารีพวกนั้นจะรวมไปอยู่ในโฟลเดอร์เดียวในหน่วยโมดูลอันนี้แหละครับอันนี้เขาเรียกว่าท่าสโคปทีนี้เหมือนเดิมครับ extend lib element มาจากนั้นกำหนด property แล้วก็มีการ render เหมือนเดิมทุกประการไม่ได้มีอะไรมันจะคล้ายๆครับแต่เปลี่ยนคำว่า render นะครับเปลี่ยนคำว่า render แล้วก็มี property ขึ้นมานะครับการเรียกก็เรียกเหมือนเดิมครับ type moduleSRC myElement.js แล้วก็ myElement นะครับอันนี้เป็นการกำหนดท่า property ของทั่วไปของ Pongpanot ที่เราเคยใช้กันอยู่แล้วเนาะ lib element ครับนะครับมันจะมาแทน polymer element นะครับแล้วก็มันมีแค่5 5K นะครับมันไม่มีอะไรเลยมันบางมากแล้วก็สามารถใช้คู่กับ polymer element ได้หรือสามารถใช้ element อื่นๆที่สร้างด้วยมาตรฐานของ web component มันก็สามารถใช้ได้เลยไม่ว่า library ไหนก็ตามที่เป็นมาตรฐาน web component สามารถเขียนแล้วเอามาต่อ element กันได้อย่างชัดเจนในเมื่อความไม่มีอะไรอ่ะครับมันก็จะมี tool ช่วยขึ้นมา tool ช่วยขึ้นมาเครื่องมือเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการขึ้นเว็บโดยที่ไม่ต้องใช้เฟรมเวิร์กอะไรมากมายบางคนอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายใช่ไหมครับก็อาจจะไปใช้เครื่องมือไลบรารีเฟรมเวิร์กตัวอื่นๆเพื่อที่จะสามารถให้บิวได้นะครับแต่ในขณะที่เราอยากจะสเกลเว็บของเราอ่ะเราอยากมีเขียนไลบรารีแล้วเราสามารถแก้ไขด้วยตนเองเนี่ยเราก็ใช้ทูลเล็กๆน้อยๆในการช่วยนะครับก็จะมีที่แนะนำครับ
ที่ผมใช้นะครับก็จะมีตัว install router นะครับตัวเนี้ยแค่ import มานะครับตัวเนี้ยมันต้อง install npm install pwa router ก่อนนะครับเนี่ยตามชื่อเลย install เสร็จปุ๊บเรียกมาเรียกไฟล์มาจากนั้นก็เรียกใช้ก็ไม่มีอะไรครับก็มีแค่คืนค่าโลเคชันกลับมาแค่นั้นเองมันจะทำงานก็ต่อเมื่อฟังก์ชันนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเว็บรีโหลด1ครั้งทำงานจากนั้นมีการพุชชิทอรี่เข้าไปก็ทำงานนะครับฟังก์ชันเนี้ยครับฟังก์ชันเนี้ยมันเมื่ออินพอร์ตแล้วแค่นี้นะครับเมื่ออินพอร์ตแล้วหน้าเว็บของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นวันเพจทันทีเลยปกติเราคลิก A ใช่ไหมครับเราคลิกลิงก์ A เราไปสร้างลิงก์ A แล้วเราคลิกมันปรากฏว่าอะไรครับพื้นฐานก็คือ refresh ให้เป็นหน้าใหม่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปลองใช้ library ตัวอื่นที่เราเห็นก็คือมันเป็นวันเบย์เนาะพอเราเรียกปุ๊บเวลาเรากดมันก็ไม่ refresh หน้ามันรอแค่เปลี่ยนผ่าน URL เฉยๆแต่ตัวเนี้ยก็คือเมื่อเราเรียกปุ๊บเราจะได้ callback กลับมาว่าหน้าถูกเปลี่ยนหน้าถูกพุทธแทนซูรี่แล้วก็เวลากดลิงก์แท็ก A เนี่ยกดไปปุ๊บมันก็ไม่รีเฟรชหน้ามันก็แค่เปลี่ยนอินทูรี่นะครับเปลี่ยน URL ด้านบนเฉยๆอันดับต่อมาคือเน็ตเวิร์คครับอินพุตมาใช้งานเพื่อเช็คว่าเน็ตเวิร์คออนไลน์หรือออฟไลน์ไม่มีอะไรมีแค่นี้นะครับเพื่อเราเอาไปใช้เช็คยังอื่นต่อไปได้ต่อมาครับคือ connect mixin connect mixin เนี่ยคือตัวที่ช่วย connect redux store ให้เข้ากับ html element อย่างที่บอกครับ connect ตัวเนี้ย tool เนี้ยมันสามารถใช้กับ html element ก็ได้ใช้กับ Polymer ใช้กับ Lead ได้เพราะเนื่องจาก Lead กับ Polymer เนี่ย extend HTML element ใหม่อีกทีนึงเพราะฉะนั้นเวลาเราครอบเนี่ยเอา connect เข้าไปครอบใช่ไหมครับแล้วเอา store ที่เขียน redux เอาไว้ครับเคยเขียน redux นะน่าจะถ้าทำเว็บเคยเขียนกันทุกคนนะครับจากนั้น store ที่เราเขียนในเว็บนะครับเมื่อ store ถูกเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันมันก็จะทำงานไม่ต่อก็ทำงานก็คือ state change นะครับมันก็จะรับ state มาเพื่อไปแก้ข้อมูลใน property เพื่อไว้ใช้งานต่อไปต่อมา lazy reducer enhancer นะครับตรงนี้ครับเป็นตัวที่ add reducer ให้เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบ lazy สมมติว่าเวลาเราสร้างแต่ละหน้าเนี่ยนะครับเราคงไม่มาสร้างรีวิวเซอร์ทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วเอามารวมกันเราคงไม่ทำท่านั้นนะครับก็คืออันนี้คือ add reducer หน้าหนึ่งก็ทำ add reducer อันหนึ่ง add ไปเพื่อให้สามารถโหลดไฟล์โหลด reducer ของ redux เนี่ยเป็นแบบ lazyต่อมาครับทูลครับทูลนี้ไม่ได้ใช้กับ Polymer อย่างเดียวนะครับทูลนี้สามารถใช้กับ library ที่เป็นเว็บคอมแนนได้1มีการ init อันนี้คือ init โดยทั่วไปมันสามารถมันจะมี starter kit นะครับเวลา init จะมี starter kit ให้เราว่าโค้ดการแนวทางเขียนการเว็บคอมแนนเนี่ยเขียนยังไงแนวทางการเขียน Polymer หรือ starter kit เนี่ยทำยังไงนะครับ2เป็นตัวช่วย install 3static server static server เนี่ยมันจะเป็นของ polymer server นะครับมันจะทำหน้าที่ดึงไฟล์ html หรือดึงไฟล์ js ที่เราเขียนเนี่ย return มาสู่หน้าเว็บแต่สิ่งที่มันจะทำคือมันจะไปต่อ scope กลับไปนะครับกลับไปเลยจะเห็นไหมครับถ้าเราบอกว่า add polymer slash lib element เนี่ยเราคงไม่เจอใช่ไหมเบราว์เซอร์คงไม่เจอใช่ไหมเบราว์เซอร์มันก็ต้องแบบชี้ตั้งแต่โหนดโมดูล
ล้วก็slash ฟิงเข้าไปนะครับแต่ตัว static server ของ polymer CLI จะทำการไปหาพาธของตัวรูทให้เองว่า library นั้นน่ะพาธอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะสำหรับการต่อมาครับมีลิงก์มีเทสมีวิวนะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษาข้อมูลเองนะครับแต่การวิวเนี่ยในเว็บคอมมานแดนต์เองเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือ 1. วิวโปรเจกต์สำหรับเบราว์เซอร์ที่รองรับ ES module ES module ก็คือการ import แบบที่ผมบอกกันเมื่อกี้นะครับ 2. view ให้กับเบราว์เซอร์ที่สามารถใช้งาน ES6 ได้ 3. view ให้กับเบราว์เซอร์ที่สามารถใช้งานแค่ ES5 มันจะ view polymer view เนี่ยมันจะ view มันจะสามารถ view หลักๆเนี่ยได้3ตัวนะครับแล้วเวลา deploy พร้อมกัน deploy พร้อมกัน3อันแล้วมันจะไปเลือกเอาให้เองว่าเบราว์เซอร์เป็นอะไรมันจะรู้เองทันทีว่าเบราว์เซอร์เป็นอะไรแล้วมันก็จะรีเทิร์นมาให้เห็นนะครับถ้าเบราว์เซอร์นั้นทันสมัยเลยมันจะรับอันแรกมันจะไปอ่านอันแรกถ้าเบราว์เซอร์ยังใช้อย่างเช่น Firefox ยังใช้ตอนนี้ยังใช้แบบ ES module ไม่ได้มันก็จะรีเทิร์นนี้มาให้ถ้าเป็น IE ใช่ไหมเป็น IE เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่รองรับ ES6 และ ES module เนี่ยมันก็จะรีเทิร์นไฟล์นี้ให้นะครับซึ่งต้องใช้คู่กับตัว PRPL Petal Server Node นะครับของทาง Google Chrome นะครับที่ของทาง Polymer ที่ทำไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าอย่างตัวอย่างการสร้าง PWA นะครับสักอันหนึ่งที่เขียนด้วย Web Component เขียนด้วย Lib Element ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์นี้นะครับ Polymer Starter Kit มันก็จะสอนเราเขียนเกี่ยวกับ PWA ที่เป็น Web Component อยู่นั่นเองหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับบ้านๆก็คือมีเพจหนึ่งเพจสองเพจสามเขาจะสอนว่าเอ้ยเขียนยังไงหน้าหนึ่งเขียนยังไงการเขียนกับRedux ทำยังไงนะครับการจัดการสเตจจัดการสโตพวกนี้ครับเขาก็จะบอกว่าทำยังไงโอเคครับก็สามารถเข้าไปดูที่กลุ่มนี้ได้ครับ Polymer Web Component Developer สามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเคจบเซสชั่นแล้วครับมีคำถามอะไรไหมไม่มีเนาะครับคือสงสัยในตอนที่ใช้แท็บจะคิดแบบโมดูลนิดนึงนะครับผมเวลาที่มันมี import นะฮะคือโอเคตอน development เนี่ยเห็นว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะหาสกิปเองถ้าสมมติว่าตอน production เนี่ยพวกสกิปพวกนี้มันต้องไปอยู่ตรงไหนนะครับผมคือควรคำถามใหม่ทีครับใช่ไหมคือเหมือนเวลาที่เรา import แบบ ES module ครับ import ES modeก็คือแล้วเวลาตัวไฟล์จริงๆเนี่ยมันต้องเอาไปวางตรงไหนอ่ะเวลาบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อ่ะอ๋อมันก็เหมือนตอนเราเดบอะเราวางไว้ตรงไหนมันก็อ่านได้เลยสมมุติว่าเราเขียนจาวาสคริปต์สมมุติเราจะใช้ jQuery ใช่มั้ยครับครับผม jQuery วางตรงไหนก็ได้เนาะมันไม่ได้หมายความว่าเวลาเราอินสตอลพันโหนดโมดูลแล้วมันก็จะลงที่โหนดโมดูลเวลาเราเรียกไฟล์อยู่ที่ไหนเราตั้งผ่านเรียกไปที่นั่นเราใช้ได้เลยอ๋อครับแล้วถ้าสมมติเวลาที่เราสั่ง import ในตัวไฟล์ครับผมมันจะไปหาตรงนี้เช่นไอ้ตรงไอ้ add polymer อะครับผมอ่ะครับ add polymer ใช่ไหมมันจะหาที่ไหนอ่าแต่ที่ผมบอกครับกลับมาดูที่ตรงตัววิว3ส่วนนี้ครับครับผมมันจะทำการแก้ตัววิวทั้ง3ส่วนนี้เลยนะเอาใหม่เอาแค่ตัวแรกก่อนมันจะทำการแก้พวกสโคปหลายๆทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนเป็นแท็กให้อัตโนมัติไม่เปลี่ยนเป็นลิงก์ที่ชี้ไปที่โฟลเดอร์อัตโนมัติครับมันจะทำให้ชี้ไปที่โฟลเดอร์อัตโนมัติ
แต่แบบ2กับแบบ3เนี่ยมันจะแปลง is module to amd ก่อนเพื่อทำให้สามารถที่จะเรียกได้ก็เหมือนกันบิวคอมไพล์ที่เราใช้ธรรมดาประมาณนี้ครับโอเคเนาะไม่มีใครมีคำถามแล้วเนาะครับงั้นจบเซสชั่นนะครับ